พรบคุมสื่อนิดหนึ่งครับเมื่อวานนี้เนี่ยถูกนำเข้าสภาแบบเร่งด่วนด้วยแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าตัวพรบคุมสื่อตัวเนี้ยผ่านขึ้นมาเนี่ยผลกระทบค่อนข้างเยอะและแน่นอนว่ารายการเรา MDR ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนนเล่าให้ฟังกันนิดนึงว่าตัวพรบคุมสื่ออันนี้เนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วในเน็ตก็จะเห็นหลายๆคนที่ออกมาสรุปเรื่องนี้ไว้กันค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็นนจะขอยกตัวบทความอันนึงที่ทางด้านของ Workpoint Today หรือว่าคุณวิสรุตเนี่ยเอามาสรุปไว้ใน Explainer ของ Workpoint Today เนี่ยนะครับเอามายกมาส่วนหนึ่งนะครับคือต้องบอกว่าตัวพรบคุมสื่อตัวนี้เนี่ยหรือว่าพรบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนที่เราเรียกกันว่าพรบจริยธรรมสื่อเนี่ยนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเขาถูกเห็นชอบโดยทางด้านครม.มาตั้งแต่วันที่11มกราคมปีที่แล้วคือปี2565แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางด้านภาครัฐเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆแล้วสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในทีวีเท่านั้นละไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในช่องหลักสีต่างๆ1สี2สี3สี4สี5สีหรือว่าช่องต่างๆที่อยู่ในทีวีแล้วแต่ว่ามีอยู่ใน Facebook มีอยู่ใน TikTok มีอยู่ใน Twitter มีอยู่ใน YouTube ด้วยคือมันค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นนะครับการที่เป็นแบบนี้เนี่ยภาครัฐมองว่ามันไม่มีองค์กรที่เป็นองค์กรตรงกลางอยู่บนท็อปสุดเป็นเหมือนแบบเป็น Regulatorคอยมาควบคุมให้สื่อเนี่ยทำงานอย่างมีกิจจลักษณะถ้าใครจะทำสื่อออกมาก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยไม่มีใครมาควบคุมแต่ถ้าหากว่าตัวครบฉบับนี้ผ่านขึ้นมาจะต้องมีคนที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นเรกูเลเตอร์ครับคือใครจะทำสื่อคุณต้องมาขอใบอนุญาตแล้วถ้าคุณมีใบอนุญาตจากตรงนี้เนี่ยจึงจะสามารถที่จะรับงานได้ทำงานสื่อได้นะครับดังนั้นภาครัฐพูดง่ายๆก็คือเขาต้องการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติขึ้นมาคือทำหน้าที่เหมือนเป็นแบบถ้าในอีกวงการนึงก็เหมือนแบบเป็นสภาทนายความคือถ้าคุณจะเป็นทนายความคุณต้องมา register มีใบอนุญาตอยู่กับสภาทนายความก่อนถึงจะสามารถไปรับงานต่างๆได้อันนี้ก็เหมือนกันครับใครต้องการจะทำอาชีพเป็นสื่อมวลชนคุณจะต้องมาขอใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติก่อนทีนี้หน้าที่หลักๆของสภาทำอะไรบ้างสภานี้หนึ่งคือตัดสินใจว่าจะให้ใบอนุญาตไหมสื่อมวลชนนายเอมาขอหรือว่าสื่อเอมาขอใบอนุญาตจะให้นายเอเป็นสื่อมวลชนไหมสองคือพิจารณาเกี่ยวกับตัวคอนเทนต์ว่าไอคอนเทนต์ที่สื่อมวลชนนำเสนอออกมาเนี่ยถูกต้องตามมาตรฐานหรือเปล่าและถ้าใครมีข้อมูลที่นำเสนอออกมาแล้วไม่เหมาะสมสภาก็มีอำนาจและเป็นอำนาจสูงสุดด้วยเด็ดขาดในการที่จะทั้งถอดถอนตัวคอนเทนต์นั้นออกมาทั้งถอดถอนบุคคลนั้นหรือว่าองค์กรนั้นในการเป็นสื่อมวลชนสามารถที่จะทำได้ออกมาทีนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่คือตัวพรบควบคุมสื่อนะครับคร่าวๆหน้าที่ของมันเป็นแบบนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันคือต้นเดือนที่ผ่านมาครับทางด้านของวุฒิสภาหรือว่าสว.เนี่ยนะครับมีการผลักดันตัวพรบจริยธรรมสื่อเนี่ยเร่งด่วนคือต้องการให้เข้าสภาทันทีเมื่อวานนี้คือวันที่7กุมภาพันธ์นะครับและที่สำคัญคือมีกระแสข่าวมาว่าต้องการที่จะผ่านให้ได้3วาระรวดด้วยภายในวันเดียวนะครับและบังคับใช้เป็นกฎหมายทันทีนะครับคนก็ตั้งคำถามกันมากมายครับว่าเฮ้ยทำไมต้องรีบขนาดนั้นทำไมถึงไม่เวลาผ่านวาระที่1นำไปพิจารณาเผื่อมีการแก้ไขผ่านวาระที่2ผ่านวาระที่3แล้วถึงบังคับใช้เป็นกฎหมายทำไมถึงรีบขนาดนั้นนะครับประชาชนก็มีการตั้งคำถามนะครับและก็ต้องบอกว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับว่าตัวพรบจริยธรรมสื่อเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับบางคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องให้คนแค่กลุ่มเดียวคือคนที่เป็นสภาวิชาชีพสื่อมวลชนเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจตัดสินได้หมดเลยว่าใครควรจะเป็นสื่อมวลชนใครไม่ควรจะเป็นสื่อมวลชนคอนเทนต์แบบไหนที่เหมาะสมคอนเทนต์แบบไหนที่ไม่เหมาะสมทำไมเราถึงให้คนกลุ่มนึงสามารถที่จะตัดสินได้แล้วเกณฑ์คืออะไรไอ้เกณฑ์ที่ถูกเขียนอยู่เนี่ยนะครับมันมีประโยคนึงที่เขียนว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมของสื่อมวลชนแต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน